สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิโนเมทานีเผยหลังได้เป็นผู้พิพากษาเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆสำหรับทางด้านพิธีกรหนุ่มมากความสามารถอย่างนิโนเมทานีบุรณสิริถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นมากๆในวงการบันเทิงไทยเพราะถือว่าเป็นคนที่มากความสามารถมากๆมีผลงานมากมายในวงการไม่ว่าจะเป็นละครสั้นละครชุดภาพยนตร์ซิทคอมละครเวทีถ่ายแบบโฆษณาและด้านการศึกษาเจ้าตัวจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบปริญญาโทจากประเทศสเปนในหลักสูตรบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนจากสถาบันพระจอมเกล้าจบหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนิดาเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุรัฐฐาภรณ์มงกุฎไทยพุทธศักราช2558และได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2562ด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าตัวมากๆและเจ้าตัวก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่ของประชาชนดังนั้นเจ้าตัวจะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้พิพากษาสมทบและเจ้าตัวก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ